สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับอังเคิลจอห์นทีวี2017กับเกมอินเวดวอร์แบนแซนด์ออฟเฟดมหาสงครามครูเสดนะครับจากตอนที่แล้วนะครับเรายึดเอลิสได้นะครับเอาออกอย่างนี้เอาเอลิสนะออกนั่นหน่อยแล้วเราก็ขอครอบครองปราสาทนะครับตอนนี้เขาก็ยกให้เราแล้วกับหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนึงนะฮะอันนี้แต่ตอนที่แล้วนี่เราลงเรือแล้วเราไม่สามารถลบฉากในทะเลได้นะครับก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่ามันลบได้นะพี่แต่ว่าต้องกดอีกเมนูนึงผมก็เลยลองล่องเรือจากจัฟฟาที่เราจอดไว้เนี่ยออกมาหาล่าโจรสลัดกันอีกนะครับก็มีโจรสลัดอยู่4นายอ่ะไปดูกันว่าฉากลบในเรือจะเป็นยังไงฉากลบในเรือจะเป็นยังไงนี่ก็ให้กดโค้ดอินนี่นะครับโค้ดอินแอนอะไรโบสอินมีนะโอเคมาดูกันเลยมันมีอยู่4นายนะเรามากันเกือบ80กว่านายโอ้ไปลูกพี่เดินตกนี่ตายหรือเปล่าเนี่ยคงต้องไปถึงนู่นแล้วมั้งโดนแล้วน่ะโดนแล้วน่ะซัดกันแล้วซัดกันแล้วทุบมันเออมันมีแค่4นายนะย่านะครับฉากรบในทะเลมีฉลามไหมเนี่ยโอ้ยทำไมมันมองเห็นทรายเปล่าเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปหากองโจรที่ใหญ่กว่านี้นะครับโจรสลัดที่ใหญ่กว่านี้โอเค very good very good ไปที่เอเคอร์ก็ได้ลองไปดูที่แถวๆเอเคอร์นี่โจรสลัดอีก10ตัวโอเคโอเคมาวันนี้มาล่าโจรสลัดกันไป19เราจะวิ่งไปถึงไหมเนี่ยไปโอ้หน้าไม้ซัดมันเออโอ้ยเราตายหนึ่งเว้ยเฮ้ยใครวะมาทำลูกน้องเราไปลุยมันบนทะเลนี่แหละบนเรือไม่ใช่บนทะเลเฮ้ยติดบ้าเอ้ยผลหอกวิ่งไปพี่เออวิ่งกลับมาได้ยังไงไปขึ้นเรือมันให้ได้โดดไหนจบยังงงเลยนี่อีกหนึ่งนายทางด้านโน้นดวลมันด้วยธนูสิเฮ้ยระวังนะเว้ยมันมีธนูนายขึ้นเรือมันได้หรือเปล่าเนี่ยเออได้ไปละโว้ยหลังแอนนะโอเคมันไม่ปรากฏสัญลักษณ์ในเรือเนี่ยมีอะไรโดบ้างโอเคเรามาล่าโจรสลัดนะครับเก่งมากดีมากที่ซัพพอร์ตข้าเฮ้ยโอ้โหมันลอยอยู่งี้เลยเหรอแล้วเรือนายไปไหน เรือนไปไหนกันวะลอยเห็นแบบเป็นตัวในเป็นบั๊กของหมอดนะครับเป็นทหารลอยอยู่ในเรือเลย21นายไปเฮ้ยมันมีเยอะนะเว้ยระวังกันด้วยโอ้นั่นบอกแล้วให้ระวังหายกาเลยนั่นโอ้น้องเป็นยังไงบ้างโอ้ยขุนพลเรานี่ว่าเราไม่ได้ใช้ชุดเกาะเขานะครับ ใช้ลบอย่างเดียวไม่ยอมให้ชุดเกาะเดี๋ยวค่อยจัดหาให้ลุยกระป๋อยธนูยิงตามหลังโอ้ยเราน็อกไปหลายเหมือนกันนะเนี่ยไปพวกยิงพวกลุยให้มันรู้อย่าลี้อาเราเป็นโจรสลัดโอ้มันมีเป็นแบบทหารหนีทัพด้วยครับมันนึกถึงเก่งไงไปโอ้ดาบยาวมากเลยพวกนี้เดินถอยหลังได้ไงเดินนำหน้าสิตายแล้วนะเห็นไหมนั่นลุยกระป๋อยลุย
จัดม่อนจัดม่อนเอาธนูมาเยอะดีหน่อยมีฉลามไหมอ่ะขึ้นเรือเราลงมาเกือบ80 นายกลับรอดออกมาเหลือ68เอาของไปขายสิขายเฉลยก่อนมีไหมโป๊กเกอร์อยู่หรือเปล่าโป๊ก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 อยู่นี่โป๊กเกอร์ขายไปโอเคอันนี้ใครอ๋อนักแต่งเพลงเหรอนักท่องเที่ยวเฮ้ยมันให้เราเนื่องจากเราเป็นอัศวินเทมพ้านะครับอัศวินเทมพ้าเขาจะครองตัวเป็นโสดนะครับมันจะไม่มีเมียสังเกตดูว่างานงานทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะไม่มีงานกินเลี้ยงแล้วก็พาสาวๆมานะครับถ้าเป็นหมอดอื่นก็จะมีหญิงสาวลูกขุนนางต่างๆมารวมกันอยู่แล้วเราก็จะไปจีบได้นะครับเนี่ยซึ่งเราจะต้องมาเรียนกลอนเนี่ยเพื่อจะจีบสาวกับเนี่ยนะครับนักแต่งกวีเพราะกวีเนี่ยที่มาอยู่ตามโรงเตรียมเนี่ยโอเคงั้นเราไม่ต้องเรียนเปลืองตังค์ขายของโลพันกว่าใช่ไหม1,600 6,0001,000เกินโอเค8,000อ๋อเราซื้อของมาจากนี่นะฮะเงินเลยเยอะดังนั้นเราเอามาขายที่นี่เนี่ยมันรับซื้อได้ถึง8,000เนาะโอเคเดี๋ยวตุนเสบียงนิดนึงตุนเสบียงปลาโอเคไปเดี๋ยวเกณฑ์ทหารเพิ่มแล้วก็เราลองไปดูไอ้นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ90เหรอ90นี่เป็นฟุตแมน59จัดมันจัดไปอย่าให้เสียเฮ้ยรอก่อนมันจะไล่ชาวเมืองเรานะครับอะไรอีกแล้วเนี่ยมีม็อบที่บี้ยาล่ามีม็อบเหรอมีม็อบเมื่อกี้กดอะไรผิดนายจะมาปล้นชาวบ้านชาวเมืองของเทมพลาไม่ได้เห็นเฮ้ยเราเหลือ50มัน90เรามันยังไม่พร้อมรบใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเราเลือดเราเต็มเนี่ยบู๊ได้อย่างน้อยเราก็ฆ่าได้สัก10 ตัวแล้ววะตามข้าพเจ้าโม่ตามมาลูกน้องอย่าอู้มันจะมาปล้นชาวบ้านเราอ่ะต้องจัดมันตามมาหยุดก่อนรอทับหลังด้วยรอทับหลังด้วยมันเยอะกว่าเรานี่หว่าชาร์จเลยชาร์จวิ่งไปเลยผมเปลี่ยนมาแล้วฮะตัวเดิมนี่เนื่องจากน่าจะลบมากขาหักร่วงถึงกับร่วงอ่ะโลไม่ต้องตัวนี้เฉาะหัวอย่างเดียวยังไงแล้วมันอะไรนักหนาน้องยิงเตะกับลูกน้องเราหนูเฉาะหัวใครรอดมาทิมเฉาะหัวเฉาะทิมอุ้ยฟันโดนใครวะฟันโดนลูกน้องทิมอะไรเนี่ยอูดใครน้องเราไม่ต้องมัดไม่ว่าใครเก่าเฮ้ยสายตาเรา
เย็บเก่งเหรอเก่งเหรอใครเก่งลูกน้องกูยังตีมาแล้วเออเอามันเป็นไงล่ะเห็นว่ามีมากเหรอมารังแกชาวบ้านได้ไงได้จับที่ครับจับมาจะเอาไปขายหรือเอาไปขายว่าจะอัพไอ้รู้แล้วเรามีที่ขายแล้วในเมืองที่มันมีเงินอยู่ 8,000 ที่เอเคอร์นะโป๊กเกอร์ก็อยู่นั่นด้วยโอเคเก็บไปหมดเป็นเงินเป็นทองเอาให้หมดที่เอเคอร์มีโป๊กเกอร์อยู่แล้วก็ตลาดสามารถขายได้เยอะด้วยจัดงานที่เอเคอร์มาขายเฉลยก่อนอันดับแรกโป๊กมาจนจำหน้าได้แล้วโป๊กเกอร์10ตัว 1,028 เหรียญโอเคคราวนี้เราไปที่มาร์เก็ตแล้วก็เลือกที่นี่เลยมี 7,600 ใช่ไหมขายหมดขายแบบสบายใจไม่ต้องกลัวว่าเงินไม่พอฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้เงินเรามี 7,000 อันนี้อีก 2,800 น่าจะเป็น11,000มีเงิน11,000แล้วโอเคไปดูซิยังเกณฑ์ทหารไม่ได้ได้จัดงานเลี้ยงกันที่นี่นะฮะพักสักคู่นี่ครับก็ขอประกันตัวด้วยเงิน 3,200 เอานะครับเพราะเราเพิ่งได้รับปราสาทมาแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะเฮ้ยไอ้นี่มันมาเก๋ากับชาวบ้านเราแม่มาเก๋ากับชาวบ้านเราโอ้ยเพียบโอ้เกณฑ์ทหารนิดนึงฮะเกณฑ์ทหารจ้างไปดูหมู่บ้านนี่หน่อยอันนี้เกณฑ์ทหารไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไปดูบริเวณทางอียิปต์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างต้องตีคืนให้ได้ขยายออกไปจัดงานเลี้ยงเราไม่ได้ไปทัวร์นาเมนต์เหรอเสียเวลานะเราลองกันแล้ววันนี้มาลองลงล่องเรือแล้วก็ลบในเรือในทะเลแล้วนะครับแล้วก็เกณฑ์ไปละเป็นไรไปที่จาฟาซื้อทหารซื้อทหารอย่าบอกนะว่าค้างอ๋อน่าจะมีโจรในเมืองครับจะมาดักฆ่าเรามันบอกว่าเราเดินมาสู่กับดักอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ว่าสำคัญถ้าเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะโหลดค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเป็นเฉพาะมอดไปนะครับมอดนี้นี่ค่อนข้างจะกินสเปคเครื่องนะครับก็ท่านใดยังไม่เคยเล่นเกม Mobile Warband นะครับก็หาได้ในGoogle หรือไม่ก็ YouTube ก็เขาสอนวิธีลงวิธีอะไรอยู่นะครับเราซื้อได้จาก Steam นะครับลงเกมหลักเกมเดียวแล้วก็ mod ต่างๆเราก็มาโหลดเพิ่มเอาภายหลังนะครับโหลดจากก็เรียกอะไรล่ะ Workshop ใน Steam ก็ได้ละมาละมาละมาละโลไม่ต้องบล็อกเหรอฮะมากับลูกน้องโว้ยนอนอีก2เหรอจัดไปอย่าให้เสีย
ให้มันจ้างโล่มาเลยมึงเปิดโล่เหรอเปิดโล่เหรอทีมดินี่ไงเราเฮ้ยน้องจัดมันสิเฮ้ยมันมากันเยอะว่ะฮะจังหวะมันผิดการจังหวะมันผิดการมึงสวิงผิดที่แล้วเรียบร้อยไหมโอ้ยเลือดสาดเลยลูกน้องเราเออเราลืมไปฮะแล้วเอาโล่อะไรไปขายหมดแต่ว่าลืมใส่โล่ให้ลูกน้องโอเคซื้อไปไปเราเดินทางกลางคืนนะครับเดินทางกลางคืนมันจะช้าอ่ะพักในแคมป์นิดนึงเช้าเช้าเช้าอ่ะไปเอาไปที่ที่ยอร่าเหมือนมีม็อบกระด้างกระเดื่องมันยังไม่เก็บภาษีนะครับไปดูที่นิดสักนิดดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูหน่อยเราจะตีเอเรียคืนเหรอแต่ทหารมันเก่งมากนะเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่อีกรอบนะครับมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าโอ้ติดลบแปดทำไมถึงติดลบแปดเล่าเราก็ไม่เคยมาเผานะถ้าติดลบแปดนี่เราต้องมาทำเควสหัวหน้าหมู่บ้านนะครับคนก็เยอะนะเนี่ยเมืองนี้น่าจะเก็บภาษีได้เยอะนะครับแต่ว่าทำไมติดลบกับเราวะเราไม่ไปเผาเขาเลยนะนี่ใครเนี่ยอ๋อชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเดี๋ยวหาหัวหน้าหมู่บ้านก่อนครับหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ไหนทำไมค่าความสัมพันธ์กับชาวบ้านติดลบหัวหน้าต้องรับผิดชอบมีแต่ชาวเมืองแล้วหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ไหนวะหาไม่เจอไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนไงมาเก็บภาษีให้เราอยู่แต่ว่าเราเกณฑ์ทหารไม่ได้ครับเราเคยมาเผาอ่ะไม่เคยนะนั่นไงไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มาดิเก๋าเหรอมึงอ่ะฮะฮะเก๋าใช่ไหม78 71มาตามมาตามมาคนเดินคนเดินคนเดินพวกคอมพาเนียนหรือว่าคุณพลเรามันก็จะจัดอยู่ในประเภทคนคนเดินด้วยนะครับอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมตั้งขบวนแบบเป็นกลุ่มผมละ5 คนน่ะเห็นไหมเดี๋ยวนะทุกคนลุยเห็นมันแล้วมันตั้งรับเราแล้วมันตั้งรับเราแล้วไปทหารมาเราวิ่งเข้าชาร์จไหน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 ไอ้ทับมันอยู่นู่นร่วงไหมโอ้โหตกมาเลยฮะเฮ้ยเราจะตกด้วยมีดมาธนูเหรอธนูเหรอสับหัวสวนสวนสวนกับลูกน้อง
ันไม่มันนะมันได้ทีละคนนะแต่ถ้าลงมาบู๊เนี่ยมันสับอย่างนี้เฉาะเข้าให้แทงนี่ไงแล้วฮะโอ้ยโดนธนูใครมาฟันเสยทิ่มเอาสิอันเลาะไปในการลบเนี่ยพึ่งกำลังใจอย่างเดียวไม่ได้มันต้องฝีมือด้วยไอ้นี่จะหนีรอดเหรอฮะธนูเนี่ยชักดาบสู้เหรอเป็นธนูยิงไกลนะถูกแล้วมาไอ้นั่นใครมึงอย่าเพิ่งไปไหนดิวิ่งไอ้มึงยิงลูกน้องเราชิบมันคิดสู้ผิดคนน้องสู้ผิดคนบอกเลยลูกม้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามีม้าขี่ไอ้โดดใครวะอ๋อมึงน้องเราจัดมันไว้ให้ลูกพี่ก็ได้โชว์เข้าให้เหลือกี่ตัว4นายอาจไปแล้ว3เหลือ1เอ้ย2แล้ว2อีก2ขี่ม้าตัวนี้ก็ได้วะขี่ม้าโอ้สีดำน่าขี่มากเลยม้าอาราเบียไอ้ย่อมันอยู่ไหนโล่มาเออมันหนีครับไล่ล่ากันแบบคงไม่ทันอ่ะย่อผมเห็นว่าทะเลยเขาเยอะอยู่นะมันหนีไปได้ไม่เป็นไรนี่ไงทะเลยมันเยอะเอาใส่เมืองเราไว้พอดีละพวกอูดหานมาเราเอาเฉพาะทหารธนูเออเอาเฉพาะทหารม้าไปสักทีก็ดีเหมือนกันนะ9ว่าจะอัพหลายรอบแล้วไม่อัพสักทีเก็บมาไปขายให้หมดตอนนี้เงินทองจำเป็นมีเงินเท่าไหร่13,000โอเครอดไปได้นะเราสมัครเสมียนตรากับอ้าวให้เสมียนไปไหนวะนี่ละเสมียนละถูกละยังติดลบอยู่เหรอดูที่ในคลังมีเท่าไหร่2,000-2,300มันจะไม่พอจ่ายเอานะเอาเดี๋ยวลูกพี่ฝากไปอีกสัก10,000นะเป็น12,000อ่ะเอาเงินฝากเข้ากองคลังนะครับเพื่อใช้จ่ายในการจ้างลูกน้องในเมืองเราแล้วก็กองทัพเราเขาก็จะดูแลให้เฉลยไว้ก่อนเหยียดเอาไปขายเอ้จริงๆเราต้องเอาไปขายดีกว่าเราจะจะม้าไปนะครับใครที่ไม่ใช่ม้านี่โอเคเราใส่เมืองไว้โอเคธนูนายเทมเพอร์เมืองไปพวกเคลื่อนที่ไวมากับเราโอเคลืมไปเลยว่าเราต้องเอาเฉลยไปขายกับพวกชุดเกาะที่ปล้นมานะครับที่ไม่ได้ปล้นดิเอามา เขาพักในเมืองเราสักครู่ตีเมืองไหนดีจริงอยากได้เอเรียคืนมากนะครับแต่ว่าโจทย์มันตีคาราวานของเขาอิสลามแล้วโอ้เ
เยรูซาเล็มโดนล้อมนะครับโดนล้อมโดนล้อมอย่างนั้นผมไปยิฟจาฟาก่อนเยรูซาเล็มโดนล้อมยิฟจาฟาจะขายของมีโป๊กเกอร์อยู่ไหมโป๊กนายซื้อเท่าไหร่1,200แล้วโอเคจัดไปไปที่ตลาดมีเงินเท่าไหร่100 กว่าทำไมเงินไม่ค่อยมีเลยอ่ะงั้นไปขายที่เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มทหารมาเรา70 นายเลยใช่ไหมลืมนะฮะเราว่าจะจะใส่ชุดเกราะให้ลูกน้องลูกน้องมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนี่มีแล้วมีแล้วพวกมีแล้วไม่เท่าไหร่นี่ไอเนี่ยโดนยิงหัวเห็นเลยล้มต่อหน้าต่อตาเราเลยอ๋อไม่ใช่กดพีทชุดเกราะสิหาชุดไปใส่สิ25 22ชุดมีเกราะดีๆไหมเอาลูกไปใช้นะหอกด้วยอ่ะม้ามีไหมมีม้าให้ลูกน้องใช้ไหมมีม้ามีม้านี่ม้านี่ความไวสูงเอาใส่ผ้าปกผมไปก่อนเห็นนายโดนยิงหัวเลือดกระฉูดเนี่ยทำใจไม่ได้ว่ะ เดี๋ยวค่อยมาอัพลูกน้องครับเสียเวลาไปที่เยรูซาเล็มดูว่าเขาตีกันอยู่เท่าไหร่กองกำลังเท่าไหร่จริงๆเราต้องป้องกันโอ้โหมันตีกันแล้วครับเดี๋ยวนะเท่าไหร่เท่าไหร่1,200ข้างในมีเท่าไหร่100 กว่าโอ้เยรูซาเล็มน่าจะเสียเมืองเอาละผมจะต้องอาศัยจังหวะนี้แหละครับพออายุบิดตีได้เนี่ยเราจะต้องมายึดเยรูซาเล็มคืนนะครับช่วงนี้ขอเพิ่มกองกำลังให้ไวที่สุดตะเลิดในแผนแล้วในแผนชั่วแล้วไม่ชิดไม่ชั่วไม่ชั่วแผนดีแผนดีแม่ชั่วยังไงผมจะคิดได้ดี4,000นะเต็มช่องเก็บของเต็มบ่ายเลยซื้อของมาซื้ออาหารมาก็ขายอันนี้ไปมีทหารอัศวินมา10 นายผมดูว่าเยรูซาเล็มอายุบิดเขาจะสามารถยึดได้ไหมน่าจะยึดได้นะครับเพราะว่าเข้ามาตั้ง1,200แล้วก็ในปราสาทของเยรูซาเล็มมีแค่130นะครับเรารอแค่เวลาล่มสลายต่อไปก็คงจะตีเราต่อ เนี่ยนะฮะบาลอนเบรียนเอมเบรีนว่าเป็นขุนพลในสมัยครูเสดที่เก่งกาจมากแต่ทำไมถ้าเลือดเหลือ11%นะเนี่ยนะเก่งกันโอ้โดนแล้วครับโดนแล้ว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 เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงว่ากองกำลังในเมืองเขามีอยู่เท่าไหร่มันน่าจะใส่ไว้เยอะอยู่เพราะมันมากันเยอะ126นายเอาละผมจะไปขนกองกำลังมานะครับแล้วก็ยึดเยรูซาเล็มเป็นของเทมพ่าให้ได้อยากรู้ไอ้แม่ครับนายกองเทมพ่ามันทำอะไรอยู่วะเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยสุดยอดแล้วไปเร็วๆๆๆๆๆอดใจไม่ไหวแล้ว
เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนใจเพิ่มกองกำลังเยอะขึ้นกว่าเดิมเรามี120ใช่ไหมงั้นผมจะเอาพวกธนูไปเยอะๆแล้วกันนะครับอันนี้เอาพลหอกไว้พลหอกเป็นเซนทรีหน้าไม้พลหน้าไม้เอามาพลหน้าไม้เอามาเยอะเทมเพอแมนขึ้นไว้หน่อยก่อนพวกเก่งๆมาก่อนพวกเก่งๆพวกเก่งๆผมไม่แน่ใจว่าผมจะปลุกเข้าไปได้ไหมนะครับแต่ว่ามันถ้าเราพลาดโอกาสนี้ก็ยากแล้วแหละต้องเอาให้ได้โอเคทิ้งทหารไว้ในเมืองประมาณสัก100เรามี139บุก120กว่าต้องสวดหวังสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าละต้องหวังพึ่งพระองค์นามแห่งพระคิดกองทัพแห่งเทมเพลจะต้องยึดเยรูซาเล็มคืนให้ได้มีเท่าไหร่152มึงพื้นไวจังวะเมื่อกี้120ก่อนอยู่เลยมีโอ้โหอาราบิกาด34ผู้หญิงหนึ่งยังไงก็ต้องลุยอ่ะเฮ้ยเรายังไม่ได้จัดกองธนูนำหน้าเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรลุย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 เอาใจช่วยกันนะครับมันจะรอดไหมตีเยรูซาเล็มครั้งแรกถ้าได้แล้วนี่จะป้องกันไว้ด้วยชีวิตแต่มันมาเป็นพันมันจะป้องกันยังไงวะเนี่ยเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มนอกเมืองจะเป็นยังไงนะนอกเมืองเราจะป้องกันยังไงตีให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเพราะมันมีอาราบิกการ์ดกันเยอะนะครับพวกนี้จะเกาะแข็งแล้วตียากนะครับคนหอก็มีไม่กี่นายนะปัญหาคือเราจะตายก่อนนี่แหละมาซิโหลดเข้าค่อนข้างนานนิดนึงนะครับต้องขออภัยเพราะว่าหมดนี้เขาทำรายละเอียดในฉากรบเนี่ยค่อนข้างดีแล้วยิ่งมีตัวเมืองด้วยยิ่งมีเมืองด้วยมืดมาเช่นนั่นไงผมมีธนูมามีธนูมาซัพพอร์ตกระตุกถึงกับกระตุกเชียวโลเราอยู่ไหนอ๋อโล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 ทางโลทางโลโอ้ทางขึ้น3 ทาง4 ทางครับตั้งโลไว้ตั้งโลไว้มันวิ่งไปทางโน้นวะผมไปด้านข้างด้านโน้นแล้วกันถ้ามันขึ้นหลายทางแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นได้พวกอัศวินเทมผ้ากับอัศวินก็มาหลายนายอยู่นะโดนไปแล้วโดนธนูไปแล้วขึ้นขึ้นเร็วปีนขึ้นไปเริ่มกระตุกครับโอ้ที่โล่งกว้างครับวิ่งแล้ววิ่ง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 ให้มันตามมากดโล่ปั๊บหันหลังใครมาเฮ้ยมันมาจากข้างหลังเราด้วยลูกน้องเราเข้ามาได้แล้วต้องอย่างนี้ที่มันเคาะหัวมันกระตุกมีกระตุกครับมีกระตุกถึงกับแหลกเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมึงคือตั้งเขนอ๋อ
ัดเข้าไปใครวะเนี่ยล่วงล่วงล่วงบุกเข้าไปบุกเข้าไปไปไปบุกเข้าข้างในอะไรเหลือตัวเดียวอ่ะนี่ตั้งโลไว้ตั้งโลไว้ไปบุกเข้าไปเหลือเท่าไหร่เหลือ41โอเคแต่หนูเราก็มีโดนแต่หนูกันแล้วโอ้ตายเกินเลยเว้ยเฮ้ยมันมาทางด้านนี้เว้ยช่วยเข็นผ้าครับโหถูกช่วยมึงโกนี่มันตีกาวะมาขอรู้สึกว่าพาเราการระยะผ้าครับฟันทิมฟันทำทิมอะไรอะไรใครถือใครถือโอ้ยโจว้าวว้าวว้าวไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยงานงอกแล้วกูมาสิมาคุณเห็นว่ากูเป็นใครเนี่ยจะตายแม่ทิ้งอย่าถอยสิโอ้ยโดนโดนมาละลูกน้องเรามาละสิบสองเหลือเท่าไหร่เฮ้ยมันเหลือ49อ่ะจัดมันจัดมันนั่นละตายรัวๆครับเก่งไม่กลัวไว้มาเยอะเก่งไม่กลัวเรามาเยอะเอาละเดี๋ยวแต่ทหารไม่ค่อยเก่งละนี่เราไม่น่าตายเลยนะไม่งั้นโชว์เทพไปนะถ้ารอดจากไอ้แปดคนเมื่อกี้ทีนี้เราต้องดึงจังหวะแล้วก็รอให้กองหลังเรามาหนุนนะเราพูมากไปหน่อยโอเคต้องยึดเยรูซาเล็มให้ได้เรื่องป้องกันไว้ทีหนึ่งยึดให้ได้ก่อนแต่ว่าตีละ 1,200 ใช่ไหมไป14นาย13แล้วเชียร์มันนั่นละถูกต้องไปลุยเข้าไปเจอ8นายไปไปทางไหนกันเนี่ยหมดนี้พอเราตายแล้วเราไม่สามารถหันได้หันซูมเข้าไปเหมือนหมดอื่นนะครับโอ้โหนี่แปดนายนี่ตั้งโลดีๆตั้งโลดีๆมันมาแล้วปะทะซัดมันเราตายไปหนึ่งครับโดนธนูยิงตายสามแล้วสี่นายแล้วสามนายแล้วข้างบนธนูมึงสตาร์ถึงคาดเฉาะมันเฉาะมันยึดได้แล้วครับเรายึดเยรูซาเล็มได้แล้วเป็นพระอาณาจักรเทมเพอร์อัศวินมาก่อนเอาหมดนี่แหละต้องเลือกมากเลยช่วยป้องกันเราได้หวังว่าเขายังไม่มาตีไวนะมาให้หมดอ
เราดูว่าเราจะขอเมืองหลวงเยรูซาเล็มได้ไหมนะฮะขอสิครับเมืองหลวงเนี่ยมีตลาดไหมมีตลาดขายของเป็นยังไง300โอ้โหมีแค่300เนี่ยนะอาหารล่ะ1,400ขายไปขายเงินมาก่อนเผื่อมันมาตีคืนได้1,400ใช่ไหมโอเคได้หมดเหลืออาหารมามีอันนึงขายไปอาหารหมดยังหมู1 ตัวเอ้าโอเคได้มา900ไปที่โรงเตี๊ยมเรามีเฉลยไหมไม่มีนะแต่เราก็เลือดเหลือน้อยมากซื้อตอนนี้ใครป้องกันกองกำลังเพื่อมาป้องกันเมืองให้ไวที่สุดเราต้องรอแล้วป้องกันไว้เพื่อที่รอให้แกดมาสเตอร์ของเรานะครับยกเมืองนี้ให้เราไม่รู้เขาจะยกให้หรือเปล่ามันคืออะไรวะอ๋อมีสารเชิญไปร่วมประลองที่เมืองทิโปลีนะครับเราไม่ได้ไปมาแล้ว โอ้เดี๋ยวนะมันมากันเท่าไหร่67 29 90กว่าโอเคนะครับผมจะตัดสินใจป้องกันอยู่ในเมืองแล้วกันนะครับถ้ามันมากันประมาณ300เนี่ยเพราะว่ารบในเมืองเราก็มีธนูเยอะอยู่ก็มาลุ้นกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะสามารถป้องกันเยรูซาเล็มให้เป็นของสวินเทมพ่าได้ไหมรอเวลานี้มานานครับยึดเมืองศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มมาเป็นของอัศวินเทมพ่าให้ได้โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกันในตอนในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอังคจรทีวี2017ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ